การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์谢谢观众朋友们，大家好，欢迎各位收看今天本台电视台节目主播周老师。สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำเสนอคุณนะครับและนี่ก็คือรายการสอนภาษาจีนที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้ผมมีเรื่องสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเป็น Talk of the Town ไปทั่วโลกเลยนะครับและเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาหลายรอบนะฮะไม่รู้ว่าคุณจะเคยดูมากี่รอบยิ่งคุณเคยดูมากเท่าไหร่ก็หมายความว่าคุณมีอายุมากเท่านั้นแหละครับผมจะใบ้ให้อย่างนี้ละกันหนุ่ยบ้านหนานจวงที่ฟู่ถงจุนนะแปลว่าอะไรหนุ่ยบ้านหนานจวงก็คือเป็นผู้หญิงแต่ว่าแต่งกายเป็นผู้ชายนะครับหนุ่ยคือผู้หญิงไงหนุ่ยป่ะหนันจวงนะจวงก็คือปลอมตัวเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ที่ฟู่ถงจุนออกรบแทนบิดา在战场上建立功勋回朝后不愿做官只求回家团圆的故事ในสนามรบเลยนะเขาเรียกว่า战场建立功勋แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าสร้างความดีความชอบไว้มากมายหุยเฉาโฮพอกลับมาถึงราชสำนักแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าหุยกัวเพราะอะไรกัวนี่คือกกคือก๊กคือประเทศต้องถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนั้นมีประเทศหรือยังยังไม่มีเขาจึงใช้คำว่าหุยเฉาโฮพอกลับมาถึงราชสำนักเนี่ยปู่เยี่ยนจั่วกวนบอกว่าโอ้โหถึงแม้ว่าเราจะมีความดีความชอบนะแต่เราไม่อยากจะได้ตำแหน่งนะไม่ได้เหมือนคนสมัยนี้นะเออะก็อยากจะไปมีตำแหน่งทางการเมืองขอเพียงแค่อย่างเดียวจือชิวคุยจ้าตึงไหลอยากกลับบ้านนะครับกลับบ้านไปทำอะไรอะฮะทวนจีนะขอเพียงแค่ได้กลับบ้านเท่านั้นเองเป่าจ้าเว่ยกัวเตอร์เร่อจิงยิ่งหยงหูเว่ยเตอร์จิ้งเฉินคำว่าเป่าจ้าเว่ยกัวเนี่ยก็คือปกป้องพิทักษ์เป่าตัวนี้คือเป่าคู่นะครับจ้าคือบ้านกัวคือบ้านเมืองประเทศนี่เองแล้วก็ยิ่งหยงหูเว่ยเตอร์จิ้งเฉินมี spirit นะครับคำว่าจิงเฉินนี่คือ spirit หรือว่าจิตวิญญาณที่ยิ่งยงหูเว่ยก็คือมีแต่ความกล้าไม่มีความกลัวเลยนี่เองพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเดาไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะฮะถูกต้องครับความู่หลานนี่เอง I'm ความู่หลาน I will bring honor to us all รู้ได้ยังไงว่าเขาแซ่ควาชื่อมู่หลานจริงๆไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่านี่เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เท่านั้นเองนะฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์เป่งเว่ยหรือเดี๋ยวผมขอไล่ลำดับราชวงศ์ใหม่นะเซี่ยซางโจวชุนชิวเรื่องราวนี้นะครับเกิดในสมัยราชวงศ์เป่งเว่ยหรือว่าเว่ยเหนืออยู่ตรงไหนอ่ะเซี่ยซางโจวชุนชิว战国ชินซันกัวสามก๊กนะครับมาถึงสามก๊กแล้วนะฮะมันเกิดหลังสามก๊กนิดหน่อยสามก๊กแล้วก็ไปรวมเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นราชวงศ์จิ้นแล้วพอหลังจิ้นเนี่ยนะฮะก็ค่อยเข้ามาสู่ยุคนี้เป็นราชวงศ์ที่มันแบบวุ่นยังคงวุ่นวายอยู่แตกแยกกระจายไม่ใช่ราชวงศ์ที่โด่งดังมากจะมีเรื่องดังก็คือเรื่องนี้แหละครับควาหมู่หลานบางตำราเนี่ยนะครับก็บอกว่าแซ่จูแซ่เว่ยแซ่เหรินนู่นนี่นั่นนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยทำไมถึงมาจบกันที่แซ่ควาที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดก็เพราะว่าคำว่าควาเนี่ยออกเสียงคล้ายกับคำว่าดอกไม้Wow. นะเพราะนั้นก็เลยดูแล้วมีความเป็นผู้หญิงมากที่สุดนี่เองสุดท้ายก็เลยอ่ะควาหมู่หลานชื่อเนี้ยเพราะที่สุดเรื่องราวเนี้ยถูกบันทึกเอาไว้ในลำนำหมู่หลานหรือหมู่หลานซือบางทีก็เรียกว่าหมู่หลานฉือคือคำว่าซือเนี่ยแปลว่าโครงฉันกาบกลอนนะครับเนื้อหามีอยู่ว่าจีจีฟู่จีจีหมู่หลานตังฮู่จือ军书十二卷卷卷有爷名คืออะไรมาจี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 เบย์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 อันนั้นจีจีฟู่จีจีเนี่ยเป็นเสียงทอผ้านะครับแสดงให้เห็นว่ามู่หลานเนี่ยนั่งทอผ้าอยู่นะครับมู่หลานตังคู่จือถ้าใครดูรายการของผมประจำเนี่ยจะรู้ว่ามีตอนที่เรียกว่านิ้วหลางจื้อ
ชายเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าตำนานชี้ซี่เจ๋นะครับไปหาดูนะฮะผมเคยเล่าไปแล้วมู่หลานเนี่ยทอผ้าไปเรื่อยๆแล้วก็ถอนหายใจนะครับเพราะว่าอะไรครับมีจินซูมามามีหนังสือทางการทหารมาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือหนังสือเกณฑ์ทหารน่ะจินซู12เล่มนะฮะมีมา12ฉบับคือส่งมาตามหลายรอบแล้วนะฮะจินจินทุกๆฉบับเนี่ยนะจะมีการซ้ำลักษณะนามแปลว่าทุกๆโยเยหมิงคำว่าเยตัวนี้เนี่ยนะฮะแปลว่าเยเยคือปู่นะฮะถ้าเราแปลตรงๆก็คือทุกๆฉบับเนี่ยมีชื่อของปู่แต่ความจริงแล้วเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะครับมีการเรียกพ่อว่าปู่นะครับเพราะนั้นในที่นี้จึงหมายถึงทุกฉบับเนี่ยมีชื่อพ่อหมดเลยเกณฑ์ทหารพ่ออะไรครับเพราะว่ามีข้าศึกมาบุกเลยฮะนะเขาไม่ได้เกณฑ์ทหารพร่ำเพรื่อนะครับเหมือนบางประเทศนะฮะต้องมีข้าศึกมาบุกจริงๆทีนี้เนี่ยนะครับเขาก็ออกพรบไม่ไหนจะเรียกว่าพรบนะออกหนังสือเกณฑ์ทหารกลับมาที่คำเดิมก็ได้นะว่าทุกบ้านเนี่ยนะครับต้องส่งชายไปเกณฑ์ทหารหนึ่งคนท่อนต่อมาบอกว่าอาเยอูต่าเอ๋อมู่หลานอูหลังชุงอาเย่คือหมายถึงพ่อเนี่ยอูต้าเออไม่มีลูกชายสักคนส่วนตัวมู่หลานเองอูจังชงก็เรียกได้ว่าไม่มีพี่ใหญ่นะครับไม่มีลูกชายหรือญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครต้องออกไปรบเพราะว่าผู้ชายเองก็มีอายุมากแล้วนะครับคือคุณพ่อก็ไม่รู้จะไปทำไมนะครับแต่ว่าเรื่องราวเขาเป็นมาอย่างนี้ก็ต้องการที่จะสร้างให้มันมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นและจุดประสงค์หลักๆของเรื่องความมู่หลานเลยเนี่ยผมคิดว่าต้องการที่จะแสดงความเท่าเทียมระหว่างชายกับหญิงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเพราะอะไรถึงต้องแสดงให้เห็นถึงฐานะทางสังคมทัศนคติทางการเมืองและประเพณีในสมัยก่อนเนี่ยนะแม้กระทั่งจนปัจจุบันนี้คนจีนยังมีความเชื่อว่าช่วงนั้นชิงหนึ่งชายสำคัญกว่าหญิงมีลูกชายนะดีมีลูกสาวเนี่ยโอ้โหไม่เวิร์กอะ nope. ที่ได้รับความเชื่อมาอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอิทธิพลของขงจื้อหรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าขงจื้อเนี่ยเป็นหลักขงจื้อเนี่ยอธิบายว่าอย่างชัดเจนนะครับตามหลักของอู่หลุนคือปรัชญาทางสังคม5ประการด้วยกันฟู่จื้อ有亲ฟู่จื้อ之间有骨肉之亲ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาต่อบุตรธิดาคือบิดามารดาเนี่ยต้องมีความเมตตาต่อบุตรนะครับส่วนบุตรธิดาเนี่ยนะฮะต้องมีความกตัญญูกตเวทีนะเราก็จะเห็นว่าโหพ่อแม่เนี่ยปกป้องลูกมากในขณะเดียวกันลูกเนี่ยต้องการที่แสดงความกตัญญูกตเวทีแม้กลายเป็นหญิงก็ต้องออกรบแทนพ่อจะบอกมู่หลานอยู่เสมอว่า bring honor to the family your job is to bring honor to the family.给我们家庭带来尊严คือเอาเกียรติยศและความภาคภูมิเนี่ยมาสู่บ้านของเราซึ่งต้องตีความกันเอาเองนะครับว่าเกียรติยศและความภาคภูมิในที่นี้เนี่ยหมายถึงการที่ไปรบแล้วเอาชัยชนะมาหรือว่าการที่ลูกสาวได้แต่งงานกันแน่สองจินเฉินหยู่อี้จินเฉิน之间有礼义之道นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยต้องเชื่อฟังระบบทหารในบ้านในเมืองเนี่ยขนาดไหน 3. ฟู่ชี่หยู่เปี๋ยนั่นก็คือฟู่ชี่จื้อเจียนเน่ยไว่หยู่เปี๋ยความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาเนี่ยในบ้านกับนอกบ้านเนี่ยต่างกันนะฮะในบ้านนี่ใครใหญ่บางคนตะโกนตอบพ่อใหญ่นอกบ้านนี่แม่เป็นใหญ่พูดสลับกันเปล่าวะตามตำราของจีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหนานจู่ไหว้หนูจู่เน่นั่นก็คืออะไรฮะผู้ชายใหญ่นอกบ้านผู้หญิงเนี่ยคุมในบ้านก็มาจากความเชื่อของขงจื้อนี่แหละภรรยาเนี่ยนะฮะต้องเชื่อฟังสามีอย่างมากเลยแต่ทุกวันนี้ในบ้านเมืองเรานี่รู้สึกว่าจะสลับกันนะฮะสามีนี่จะเชื่อฟังภรรยามากกว่าสี่จางยงหยู่ชื่อ老少之间有尊卑之序นั่นก็คือความเคารพระหว่างผู้น้อยต่อผู้ใหญ่ก็คือต่อผู้อาวุโสนี่เองความแตกต่างทางอายุความสัมพันธ์กันและสุดท้ายนะครับเพิงหยู่หยู่ชื่อนั่นก็คือเพิงหยู่之间有诚信之德ระหว่างเพื่อนคือคำว่าเพิงหยู่和朋友之间เนี่ยนะครับต้องมีอะไรครับเฉิงซินเฉิงอีความจริงใจเฉิงซินคือไว้ใจกันได้เราจะเห็นว่าในระหว่างที่ออกรบเนี่ยนะฮะที่ฝึกด้วยกันและออกรบด้วยกันเนี่ยจะต้องมีความไว้วางใจกันอย่างมากในระหว่างเพื่อนร่วมรถไม่ใช่รถคันเดียวกันนะฮะเพื่อนร่วม
รบครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์5ประการนะครับที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องความหู่หลันถ้าถามว่าทำไมนวนิยายเรื่องความหู่หลันนี่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างมากก็เพราะว่าเราเปรียบเทียบนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้สร้างโดยดิสนีย์หรือดิสนีย์นี่เองแตกต่างจากเจ้าหญิงดิสนีย์ดิสนีย์กงจูที่แปลว่าเจ้าหญิงเนี่ยอย่างไรก็เพราะว่าความหู่หลันถ้าไม่ใช่กงจูอ่ะความหู่หลันไม่ใช่เจ้าหญิงอ่ะถ้าเกินนี้หัวอี้是普通人ความหู่หลันเป็นคนธรรมดาที่สำคัญก็คือเป็นผู้หญิงด้วยถ้าไม่有华丽的衣服คือไม่มีเสื้อผ้าสวยงามแต่ว่าทั้งเรื่องนี่ก็คือโอ้โหแต่งตัวเป็นทหารแต่งตัวเป็นชายในลำนำมู่หลันเนี่ยนะครับยังมีท่อนหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าทงสิง12เนียน不知木兰是女郎คือร่วมรบ12ปีไม่รู้ว่ามู่หลันแท้จริงเป็นหญิงนี่เป็นแค่นวนิยายนะฮะอย่าได้เป็นจริงเป็นจังมากเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นผมเนี่ยนะฮะเห็นหน้าของสหายร่วมรบผมเป็นแบบนี้เนี่ยแบบหลิวอี้เฟยเนี่ยผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คงจะจบเร็วกว่าที่คิด คือดูไม่ออกได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะคือความมุ่งหมายจริงๆแล้วอาจจะล่ามมากก็ได้อะอาจจะอึกระทึกคึกโครมเลยก็ได้นะฮะไม่ได้แบบตัวเล็กร่างบางขนาดนี้เพราะว่าถ้าขาวขนาดนี้ขนาดนั้นเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดมาได้ถึง12ปีนะครับตอนที่ความมู่หลันดึงกระบี่ออกมาเนี่ยใช่ความมู่หลันดึงไหมผมไม่รู้นะฮะผมดูจากเทรลเลอร์มามี3ตัวอักษรเขียนว่าจงหยงจนต้องมาเอามาอธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่าคนไม่รู้เดี๋ยวจะเอาไปสักกันสีสัวนะฮะผมเห็นฝรั่งอังโมนี่ชอบไปสักคำว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะถามว่าเฮ้ยนี่อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้สักกันไปได้ยังไงนะครับให้ความรู้ไว้ก่อนนะคำว่าจงตัวแรกเนี่ยคือ loyalty คือจงรักภักดีซื่อสัตย์ตัวที่สองคืออีหยงหยงตัวนี้มาจากคำว่าอีหยงกันคือกล้าหาญ brave นี่เองตัวนี้ก็สักได้นะเท่ดีหยงตัวสุดท้ายนะครับจนนะฮะจนตัวนี้เนี่ยแปลว่าจริงแท้แน่นอน很真很真是什么นะจริงแท้คืออะไร就是不假ก็คือไม่ปลอมไงของจริงไม่ปลอมของปลอมไม่จริงคมไหมคมไหมคมมากหมายถึงกระบี่ฮะคมมาก loyal brave and true一般迪士尼公主呢就是等待王子来解救的弱者นะครับคือโดยปกติแล้วเจ้าหญิงวอลดิสนีย์เนี่ยนะครับจะเป็นผู้อ่อนแอที่รอให้เจ้าชายเนี่ยขี่ม้าขาวมาช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ในภาพยนตร์เรื่องฮวามู่หลันเนี่ยนะฮะไม่ได้รอให้คนมาช่วยในขณะเดียวกันจะไปช่วยเหลือคนอื่นซะมากกว่าเริ่มตั้งแต่ช่วยพ่อก่อนเลยช่วยเพื่อนช่วยผู้ชายฮวามู่หลันนี่ชอบช่วยผู้ชายมากเลยในยุคนี้เนี่ยนะฮะจุ่งหนันชิงหนูน่าจะหมดไปได้แล้วนะครับคือสังคมที่เห็นว่าผู้ชายนั้นสำคัญกว่าผู้หญิงทุกวันนี้ก็นันหนูผิงเดนะครับชายหญิงเท่าเทียมกัน我觉得现在的社会现象更需要的就是勇敢独立面对生活的公主บางทีนะครับโลกทุกวันนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้ต้องการเจ้าหญิงที่สวยงามก็ได้แต่ต้องการผู้หญิงที่มีความเด็ดเดี่ยวนะฮะสามารถเอาตัวรอดได้กล้าเผชิญหน้ากับความจริงมีความกตัญญูกตเวทีอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้หญิงต้องการอะไรผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการอะไรคนเป็นลูกต้องการอะไรแล้วการแต่งงานเนี่ยจำเป็นสำหรับผู้หญิงในยุคปัจจุบันนี้หรือเปล่าเพลงที่มีชื่อว่า Reflection เนี่ยหลิวอี้เฟยเนี่ยร้องเองเลยนะฮะมีแต่ท่านะไม่มีเสียงนะฮะอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเข้าโรงหนังได้ยังฮะแต่ดูกันนะครับเพราะว่าผมดูเทรลเลอร์แล้วน่าดูมากๆเลยเพราะมีดาราแบบบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะฮะคนที่เล่นเป็นแม่ทัพเนี่ยผมชอบมากเจิ้นจื่อตั้นแล้วก็ยังมีกงลี่เป็นคนใหญ่คนโตนะฮะเจ็ดโอ้โหไม่พูดได้ไงเนี่ยโอ้โหดาราดังเยอะขนาดนี้จะไม่ดูได้ยังไงล่ะครับหาดูให้ได้นะครับน่าดูมากครับ今天的节目到此结束下周同一时间不见不散ไปดูหนังกันนะครับชื่อคันอ่ะฮวามู่หลันเฮ้ยเอาคันชื่อคันไปดูสิสวัสดีครับ